สวัสดีค่ะวันนี้นางจะมาสอนวิธีการทำเหรียญโปรยทานหมอนนาคนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยค่ะอันดับแรกก็คือมีกระดาษกากเพชรนะคะพิมพ์ตัดสำเร็จตรงนี้ค่ะแล้วก็มีดิ้นทองความยาวประมาณ 31-32 เซนติเมตรนะคะแล้วก็มีสังวานสีทองตัวนี้ค่ะแล้วก็มีลูกปัดขนาด5มิลนะคะแล้วก็มีผ้าลูกไม้ตัวนี้ความยาวอยู่ที่ประมาณ8เซนติเมตรคูณ5เซนติเมตรนะคะแล้วก็มีลิปบิ้นตัวนี้จะใช้เป็น6มิลหรือว่า7มิลก็ได้ค่ะแล้วก็มีตังเหรียญแล้วก็ปืนยิงกาวนะคะปืนยิงกาวแล้วก็ปากกาค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะให้เราเดี๋ยวนางจะทำเป็นสีเงินให้ดูให้พลิกออกมาด้านนี้นะคะแล้วก็ให้เราเอาวางทาบตรงนี้หันทางเดียวกันค่ะให้เราสังเกตตรงจุดตรงกลางตรงนี้ให้มันชนกันพอดีแล้วก็ให้เราสังเกตอยู่2จุดจุดตรงนี้กับจุดตรงนี้นะคะให้มันตรงกันพอดีแล้วก็ให้เราวาดเวลาเราวาดเนี่ยให้เรากดลงไปแรงๆเลยให้มันให้หัวปากกาเนี่ยมันเข้าไปในเนื้อกระดาษได้เลยค่ะตัวเนี้ยเห็นไหมมันจะฝั่งนี้กับฝั่งเนี้ยมันจะเท่ากันแล้วอีกฝั่งนึงเราก็วาดเหมือนเดิมเลยค่ะเราจะใช้เป็นอะไรกรีดก็ได้นะคะแต่ปากกาถ้าเป็นปากกามันก็จะมีสีให้ด้วยหรือว่าปากกาที่หมดหมึกแล้วก็ใช้ได้นะกรีดลงไปให้มันแบบเข้าเนื้อกระดาษนิดนึงเพราะว่าเวลาเราพับเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมาบิดอีกเนี่ยพออย่างเงี้ยค่ะมันสามารถพับลงได้เลยโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปดัดตามเส้นแล้วถ้าเรากรีดเข้าเนื้อตั้งแต่แรกเราก็สามารถดัดตามเส้นนี้ได้เลยพอขีดเสร็จแล้วนะคะให้เราพับลงตรงนี้ค่ะเวลาเราพับเนี่ยให้ตรงนี้กับตรงนี้นะคะให้มันเท่ากันให้มันซ้อนทับกันพอดีพอเราพับแบบนี้เสร็จให้เราพับตัวนี้ลงมาให้มันพับลงมาให้มันเท่าขีดตรงนี้พอดีนะคะก่อนที่เราจะพับเนี่ยเราก็ดัดตรงนี้ให้มันเป็นโค้งดีๆก่อนแล้วคราวนี้ให้เราทากาวเวลาเราทากาวเนี่ยเราก็พับตรงนี้ลงมาก็ได้ค่ะแล้วเราก็ทาเวลาทากาวนะคะให้เราทากาวเนี่ยตรงเนี้ยให้มันมาสุดตรงนี้นะเพราะว่าถ้าเราไม่ติดตรงท้ายสุดเลยอ่ะเวลานั้นน่ะมันจะอ้าออกมาให้เราใส่กาวเข้าไปคราวนี้เราก็รอให้กาวแห้งพอกาวแห้งแล้วให้เราเอานิ้วเราเนี่ยสอดเข้าไปในนี้แล้วก็ดัดแบบนี้ค่ะแล้วก็ดันตรงที่เราพับเมื่อกี้แหละค่ะดันลงไปเลยทากาวส่วนตรงทากาวตรงนี้เราจะใส่เยอะใส่น้อยก็แล้วแต่เราเลยแค่จุดเดียวตรงนี้ก็ได้ค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็กดลงไปซ้อนทับกันตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องให้มันสนิทกันนะคือถ้าเราอยากให้มันแบบโป่งๆพองๆอ่ะเราก็บีบให้มันแบบอย่างเงี้ยมันก็หมอนมันก็จะไม่แฟบเกินไปแล้วคราวนี้ให้เราใส่เหรียญตอนนี้นะแล้วก็ทำแบบเดิมเลยพับลงมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ทากาวตรงนี้แล้วให้เราใส่ผ้าลูกไม้ได้เลยค่ะตอนที่เราใส่ผ้าลูกไม้เนี่ยเราก็ใช้ปืนยิงกาว
ใส่ตรงนี้ก่อนตรงริมๆผ้าแล้วก็ระวังตรงตำแหน่งนี้ก็ได้ค่ะตรงตำแหน่งตรงกลางตรงนี้เดี๋ยวเราเริ่มมาตกแต่งกันเลยนะคะอันดับแรกให้เราใส่ริบบิ้นก่อนค่ะริบบิ้นเราก็ใส่กาวตรงนี้ทากาวข้างบนนี้นิดนึงค่ะแล้วก็แปะลงไปตรงด้านฝั่งที่เป็นรอยต่อของผ้าลูกไม้ก็ได้นะคะเป็นจุดตรงนี้มันจะได้แบบอยู่ฝั่งเดียวกันตรงอีกฝั่งนึงอ่ะเราก็หยอดกาวนิดนึงตรงนี้แล้วก็อ้อมมันลงมาตรงนี้ค่ะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดนี่ค่ะแล้วต่อมาให้เราใช้ดิ้นตัวนี้ตอนเวลาเราก่อนที่เราจะมัดเนี่ยให้เราลองวัดดูก่อนวัดความยาวด้านบนเนี่ยให้มันเท่ากันเนาะแล้วคราวนี้ให้เรามัดตอนเรามัดเนี่ยก็ให้เรามัดแบบมัดทบแบบเงื่อนตายไปเลย2ทบแล้วคราวนี้เราก็จับให้มันตรงกลางกับริบบิ้นแล้วคราวนี้เราก็มัดโบได้เลยค่ะแล้วก็ดึงจัดทรงแล้วเราก็ตัดตรงปลายนิดนึงค่ะให้เราวัดอย่างนี้ก็ได้ให้เอาความยาวเนี่ยความยาวมาถึงตรงปลายตรงเนี้ยตรงมุมนะให้เราตัดเอาความยาวมานี้ก็ได้กำลังสวยเนาะแล้วให้เราใส่ลูกปัดลูกปัดอันนี้5มิล นะมันจะใส่ในดิ้นง่ายๆหน่อยให้เราทากาวตรงปลายดิ้นแล้วก็นี่ดึงมันลงมานี่คือเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเหลือใส่สังวานตัวนี้สีทองนี่คือเสร็จแล้วค่ะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ